เป็นข่าวดีของประเทศไทยของเราค่ะเรื่องผ้าข่าวม้านั่นเองค่ะผ้าขาวม้าของเราค่ะขอขึ้นทะเบียนยูเนสโกค่ะเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อจากโขนนวดไทยแล้วก็โนราค่ะ นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะท่านได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอเรื่องผ้าเข่าม้าผ้าอเนกประสงค์ในวิถีชีวิตของไทยขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกเป็นรายการตัวแทนม,มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติไปยังยูเนสโกภายในเดือนมีนาคมนี้ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะท่านได้กล่าวว่าเมื่อปี2559โดยในช่วงระยะเวลาปี2560ถึง2565ไทยได้เสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเพื่อขอขึ้นทะเบียนยูเนสโกเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติค่ะจำนวนทั้งสิ้น5รายการคือโขนค่ะในปี2561นวดไทยในปี2562โนรา2564สงกรานในประเทศไทยจะพิจารณาในปี25 1 6นี้ค่ะและต้มยำกุ้งจะพิจารณาในปี2568โดยเบื้องต้นค่ะรายการโขนนวดไทยและโนราได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติยูเนสโกแล้วค่ะคาดว่ารายการสงกรานในประเทศไทย จะได้รับการประกาศในปี2,566นี้ต้มยำกุ้งค่ะคาดว่าจะได้รับการประกาศในปี2,568จากนั้นค่ะคาดว่าผ้าเข่าม้าของเราจะได้รับการพิจารณาในปี2,570นั่นเองค่ะถ้าพูดถึงภาคเข่าม้านะคะหลายคนก็คงจะคุ้นชินกันดีเพราะว่าผ้าเข่าม้าค่ะเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับประกาศขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจําปี2,556ค่ะเมื่อวันที่3กันยายน2,556 ผ้าเขาม้านะคะเป็นผ้าที่ทอโดยใช้เทคนิคที่เรียบง่ายมักจะทอเป็นลายตารางหรือว่าเป็นลายที่มีแถบที่มีสีสันขึ้นมาค่ะมีการย้อมสีแล้วก็สามารถใช้นะคะได้ทั้งครัวเรือนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแล้วก็คนหนุ่มคนสาวอีกทั้งยังสามารถใช้นะคะประโยชน์ในการดําเนินชีวิตได้อย่างหลากหลายค่ะมีการใช้นะคะงานของผ้าเขาม้านี่สารพัดประโยชน์ทั้งในชีวิตประจําวันในประเพณีในพิธีกรรมที่สําคัญต่างๆมีการถ่ายทอดภูมิปั าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยค่ะ